กลับมาในช่วงที่2ของรายการพระเครื่องเมืองสยามนะครับคุณผู้ชมยังคงอยู่กับคุณโสพลสบายยิ่งนะครับหนึ่งในลูกศิษย์ที่รับใช้ใกล้ชิดกับหลวงพ่อนะครับเอาละฮะพี่โสพลครับเหตุการณ์ล่อตายที่เวียดนามนะก็นำมาสู่การภาวนาตัวเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อนะครับแล้วหลวงพ่อท่านเคยท่านเคยตอนกลับมาเนี่ยท่านบอกอะไรไหมว่าเออเนี่ยโชคดีแล้วนะที่ไม่เป็นอะไรหรือว่าแคล้วคลาดอะไรยังไงท่านก็แค่บอกว่าดีใจที่ทุกคนกลับมาพร้อมกันหมดครับทุกคนกลับมาพร้อมกันหมดนี่คือหมายถึงว่าในพื้นที่เนี่ยนอกจากพี่โสพลมีคนอื่นไปด้วยครับหลายคนไหมประมาณพี่ชุดนั้นประมาณมีหลานท่านไปด้วยคนอ๋อครับผมเบ็ดเสร็จเท่ากี่คนประมาณชุดนั้นก็ประมาณ10คน10คนซึ่ง10คนนั้นรอดกลับมาทุกคนรอดหมดไม่มีใครเป็นไรเลยครับครับพี่โสพลไปรบนานแค่ไหนพี่ไป6เดือนไป6เดือนนะฮะที่เหลืออีก9อีก9คนก็ไล่เรียกกันมั้ยปี6เดือนกันมั้ยทุกคนปีเดียวอ๋อปีเดียวแต่พี่โสพลปี6เดือนนะครับโหโชคดีมากครับพี่นะถือว่าเป็นความภาคภูมิใจนะครับที่ได้รับใช้ประเทศชาติครับคือผมภูมิใจที่เป็นลูกศิษย์พ่อมากกว่าครับก็ท่านก็สั่งสอนผมมาครับได้วิชามาเยอะเหมือนกันครับผมนะครับมาแล้วมาถึงในช่วงที่มาดูแลหลวงพ่อเนี่ยเป็นไงบ้างฮะคือช่วงที่ดูแลพี่โสพลดูแลอะไรบ้างตรงส่วนไหนยังไงบ้างก็ท่านจะไปไหนผมจะบริการทุกอย่างครับแม้กระทั่งจะไปปลุกเสกที่หนองคายเชียงใหม่อะไรนี้ผมก็จะขับรถไปครับผมเพราะว่ารถผมเองครับผมครับก็อาสาพาหลวงพ่อไปครับครับแม้กระทั่งไปหาสมุนไพรในป่าก็ไปไปหามาทำอะไรพี่รักษาคนอ๋อพ่อหลวงพ่อท่านมีวิชาความรู้เรื่องการเป็นหมอยาด้วยครับเป็นไงพี่เล่าหน่อยการไปหาสมุนไพรมันยากลำบากมีวิธีการไงบ้างก็ไปหาสมุนไพรนี่ค่อนข้างลำบากครับบางครั้งนี่ก็ท่านเดินนะแต่ผมวิ่งไม่ทันทั้งที่ท่านก็อายุมากแล้วนะท่านเดินนะแต่เราวิ่งไม่ทันครับนี่ปฏิหารตัวนี้ผมประสบกับตัวผมเองอ๋อคือเวลาไปหาสมุนไพรในป่านี่คือหลวงพ่อท่านไปด้วยไปด้วยพี่โสพลครับเห็นรูปเนี่ยนะมีการเดินทางไปที่อินเดียครับกับหลวงพ่อไปทำอะไรฮะเล่าหน่อยฮะไปทอดกฐินอ๋อครับผมที่อินเดียครับครับแล้วเป็นไงพี่ไปกันกี่คนยังไงฮะไปพระทั้งหมด300กว่ารูปครับผมแต่จริงๆกับผมจะไม่ไปครับทีนี้ท่านเจ้าคณะจังหวัดมาไปบูรณ์เนี่ยท่านบอกว่าไม่ได้มึงต้องไปถ้ามึงไม่ไปหลวงพ่อไม่ไปผมก็เพิ่งจะกลับมาจากเยอรมันใหม่ๆครับผมบอกผมไม่ไปครับแต่สุดท้ายก็ไปครับแล้วไปถึงอินเดียแล้วเป็นไงพี่ก็พูดกันง่ายๆว่าลูกศิษย์หลวงพ่อเนี่ยทั้งจังหวัดครับไม่เอาใครถ้าผมไม่ไปหลวงพ่อไม่ไปครับผมก็เลยจำเป็นต้องไปครับพอไปถึงอินเดียก็อย่างว่าแหละก็กลางคืนนอนบนรถไฟครับ10คืนคือ10คืนเนี่ยนอนบนรถไฟทุกคืนเพราะว่าต้องเดินทางจากอีเมืองไปอีเมืองถูกไหมถูกครับครับผมอ๋อจากเมืองนี้ไปเมืองนี้พอไปถึงเมืองนี้ก็สว่างก็รถบัสก็จะมารอรับครับโอ้แล้วก่อนที่จะขึ้นรถบัสนี่ครับหลวงพ่อเดินไม่ไหวผมก็ต้องแบกไปอ๋อที่จะมีรูปที่หลวงพ่อท่านขี่คอพี่โสพลขี่คอครับผมก็จะแบกไปขึ้นรถทัวร์ครับทุกวันครับแล้วช่วงกลางวันไปทำอะไรฮะช่วงวันก็ไปเดินดูแต่ละที่อ๋อไปตามรอยสถานที่ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถูกไหมฮะตามจุดที่ท่านเคยไปครับครับผมอ๋อแล้วเป็นไงมีเหตุการณ์อะไรก็ตื่นเต้นไหมปฏิหารตอนไปอินเดียเนี่ยก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่มีอยู่วันหนึ่งอ่ะที่ไปที่กุฏิที่พระพุทธเจ้าจำพรรษานานที่สุดคือ25พรรษาครับก็ไปเจอบ่อน้ำที่พระพุทธเจ้าส่งอยู่ครับหนาวก็หนาวหลวงพ่ออยากส่งน้ำครับเพราะปกติหลวงพ่อปีจะส่งน้ำครั้งครับทำไมพี่เป็นเพราะอะไรท่านเป็นวิชาเป็นของท่านอ๋ออ่ะเล่าให้ต่อฮะเล่าให้ต่อก็บ่อนั้นน่ะมันมีแขกเฝ้าอยู่ครับมันจะตักให้ทีนิดนิดเพื่อแจกให้คนเอากลับแค่นั้นเองครับผมคือไม่ได้เยอะพอที่จะอาบได้ใช่ครับผมก็เลยถามล่ามว่าให้มันอ่ะ10รูปีครับมันจะตักให้มั้ยฮะเอาปรากฏว่าแขกมาตักให้2ถังเลยครับ10รูปีตอนนั้นเป็นเงิน10รูปีตอนนั้นเป็นเงินไทยเท่าไหร่พี่จำได้มั้ยจำไม่ได้ประมาณสักเท่าไหร่
ไม่น่าจะเกิน25บาทนะมั้งอ๋อโอเคโอเคฮะโดยประมาณโดยประมาณนะคุณผู้ชมมานานแล้วมันนานแล้วจำไม่ได้ไม่ต่อพี่แล้วไงต่อเสร็จแล้วก็แขกมันก็ตักให้ก็หลวงพ่อก็ส่งหนาวสันแต่หลวงพ่อไม่หนาวหลวงพ่อท่านก็ส่งปกติเลยป่ะปกติครับส่งเสร็จก็ครับไปทำน้ำมนต์เพื่อพรมให้กับพระที่ไปเกจิต่างๆที่ไปครับแล้วมีเหตุการณ์ปฏิหารคืออะไรพี่เหตุการณ์ปฏิหารก็ตอนที่หลวงพ่อไปนั่งอยู่ดีๆก็สั่นร่างท่านสั่นมากเลยสั่นจนกลัวจะล้มอ่ะจะประคองท่านก็สั่งไว้ว่าซึ่งท่านก็ไม่เคยสั่นไม่เคยเป็นอะไรอย่างนี้มาก่อนไม่เคยครับสั่งว่าห้ามแตะอ๋อคือท่านสั่งไว้ก่อนน่าจะนั่งอยู่แล้วว่าถ้าท่านเป็นอะไรอย่าจับถูกไหมครับอ่ะแล้วไงต่อพี่ก็ผลปรากฏว่าพอรู้สึกตัวขึ้นมาท่านก็ก็เดี๋ยวพี่คือทุกคนก็ไม่แตะตามคำสั่งของหลวงพ่อถูกไหมฮะจนกระทั่งท่านก็หยุดไปเองท่านก็นิ่งไปแล้วไงต่อฮะพอหยุดปุ๊บท่านก็ยื่นมือมาผมนั่งอยู่ข้างหลังครับผมทิศลงดูที่ว่าที่นิ้วพ่อน่ะมันมีอะไรครับพอท่านให้ของมาแล้วครับผมผมก็จับมันเหมือนเนื้อโปขึ้นมาอย่างเงี้ยเป็นก้อนเลยมันเป็นเม็ดก้อนเป็นเม็ดขึ้นมาอย่างเงี้ยครับเป็นเหมือนหัวแหวนนะว่างั้นเถอะแต่มันอยู่ในเนื้ออยู่ในเนื้อแล้วไงต่อท่านก็บอกว่าท่านให้มาแค่นั้นแหละก็หลังจากนั้นก็ขากลับเนี่ยพอขึ้นเครื่องมาเนี่ยก่อนจะขึ้นเครื่องเขาจะมีการตรวจครับทุกอย่างเอาออกหมดมันก็ดังจนอ๋อไอ้ที่ตรวจโลหะถูกไหมฮะครับครับผมที่ตรวจโลหะนี่มันดังตลอดก็คือหมายถึงว่าคือพอดังก็เอาทุกอย่างออกไปจนกระทั่งไม่เหลืออะไรคือเหลือแค่หลวงพ่อกับจีวรถูกไหมจีวรก็เอาออกนะฮะเหลือแต่ที่นุ่งนี่ครับอ๋อที่ข้างล่างแค่นั้นเองครับครับผมแล้วก็เดินก็ยังมันก็ยังดังจนกระทั่งแขกหมดครับแล้วถึงเอาออกมาแตกตัวอันนี้เราก็ไม่รู้นะว่าเป็นไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรครับผมแล้วช่วงปลายบ้านปลายชีวิตท่านพี่โสพลดูแลหลวงพ่อเป็นไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยก็มีอยู่ครั้งนึงที่ถูกปล้นครับที่วัดเนี่ยนะที่วัดนี่ที่กุฏิปีอะไรจำได้ไหมพี่จำปีไม่ได้นะครับไม่แบบพี่ประมาณสักกี่ปีผ่านมาคร่าวๆ30-40ปีแล้วอ๋อผ่านมา30ปีแล้วเป็นไงฮะก็เหตุการณ์เป็นไงพี่คนที่มาปล้นเนี่ยมันนึกว่าหลวงพ่อน่ะมีสมเด็จวัดระฆังอยู่ในย่านเป็นคนในพื้นที่ไหมคนในพื้นที่นี่ครับแล้วไงต่อก็มันทั้งฟันทั้งแทงสารพัดแต่ฟันไม่เข้ามันเข้ามาตอนกี่โมงพี่เข้ามาตอนตีหนึ่งกว่าครับซึ่งแล้วตอนนั้นพี่สมควรอยู่กับหลวงพ่อไหมไม่ได้อยู่คืนนั้นไม่อยู่หลวงพ่อเล่าให้ฟังแล้วแสดงว่าหลวงพ่อท่านอยู่แต่เช้าผมก็มาเลยท่านอยู่รูปท่านอยู่คนเดียวครับแล้วมันบุกเข้ามาตอนตีหนึ่งครับแล้วมันทำไงพี่ก็ท่านก็จำวัดอยู่ตรงหน้ากุฏิท่านก็นอนอยู่ถูกไหมครับตีนึงครับแล้วมันยังไงพี่มันเข้ามาถึงมันฟันเลยเหรอมาถึงทั้งฟันทั้งตีเลยโอ้โหมันเร็วจริงๆนะเนี่ยเร็วสุดๆฮะสันหลังเนี่ยถ้าเป็นเราเนี่ยมีดเล่มนั้นน่ะขาดแน่นอนครับมันไม่ฟังอะไรเลยมาถึงมาฟันเลยฟันเลยมีดอันนั้นคมมากๆเป็นมีดขอช้างที่เขาเอามาตีเป็นมีดหั่นเครื่องยาฮะแต่เป็นมีดของพ่อด้วยมันฟันเนี่ยเป็นจ้ำจ้ำจ้ำมันเอามีดของพ่อฟันของพ่อแล้วก็เอาไม้หน้าสามตีทีนี้ที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังก็คือว่าเบื้องบนสั่งว่าทำไมไม่สู้เขาหลวงพ่อก็เลยทีบไปทีครับผมระหว่างที่มันตีทั้งตีทั้งฟันอยู่นั่นนะมันมากันกี่คนพี่สามคนโอ้โหยังกระทั่งนุ่มมันแล้วรวมกันสามคนเนี่ยนะสามคนรวมหลวงพ่อคนเดียวแล้วพอหลวงพ่อแล้วว่าหลวงพ่อถีบไปแล้วไงต่อฮะถีบไปก็มันมีกระโถนทองเหลืองลูกใหญ่ๆนะหนามากครับบี้เลยมันล้มไปทับกระโถนนั้นกระโถนน้ำหมากของพ่อแล้วมันตายไหมไม่ตายเสียดายมันน่าจะตายแล้วมันก็เอางาช้างไปอ๋อสุดท้ายคือมันไม่ได้อะไรมันก็เอางาช้างไปแบกงาช้างไปหลวงพ่อก็บอกว่าเฮ้ยมันหนักนะมันไปไม่ไหวหรอกหลวงพ่อพูดกับมันด้วยเลยฮะโอ้โหแล้วมันยังไงต่อเพราะผลสุดท้ายงาช้างก็เอาไปไม่ได้ก็ตามหากันหลายวัน3คนเนี้ยเจอตัว
ไม่สิหมายถึงงาช้างอ๋อคือมันเอาอ๋อมันเอาไปจากวัดได้ได้แต่ไปไม่ถึงตรงจุดที่มันจะต้องการจะไปถูกไหมมันเอาไปทิ้งไว้ระหว่างมันยังอยู่ในบริเวณวัดนี่แหละอ๋อหลวงพ่อบอกมันหนักเอาไปไม่ไหวครับก็ท่านก็มาหลังจากที่หายแล้วจะพูดพี่เดี๋ยวพอเหตุการณ์พอเหตุการณ์วันรุ่งขึ้นปุ๊บทุกคนถึงจะได้รู้ว่าหลวงพ่อถูกปล้นครับแล้วท่านเป็นไงบ้างพี่ตอนที่มาเห็นท่านก็ช้ำไปหมดทั้งตัวเลยตอนนั้นท่านอายุเท่าไหร่จำไม่ได้ครับประมาณพี่ประมาณสักตอนนั้นออกเหรียญ74 70กว่าแล้วเหรอประมาณนั้นนะโอ้คนแก่70กว่าโดนขนาดนั้นนี่แบบก็ไปนอนพักอยู่โรงพยาบาลตกอาทิตย์นึงฮะปกติท่านจะไม่ยอมไปอาทิตย์นึงฮะโหอาทิตย์นึงนี่ถือว่าท่านฟื้นขึ้นมาเร็วมากเลยนะแต่ตอนเย็นต้องกลับหมายถึงว่าไงเพราะท่านตั้งขบวนมาไม่เคยขาดพรรษาครับมันยังอยู่ในพรรษาในข้าวพรรษาครับผมหมายถึงว่าพอเย็นต้องรับกลับเช้าเนี่ยท่านไปรับท่านไปโรงพยาบาลหมอก็ดูแลให้ยงให้ยาพอตกเย็นท่านกลับมาที่วัดตกเย็นผมก็ต้องรับกลับแล้วก็ไปใหม่เช้าก็รับไปอีกแล้วระหว่างที่พี่ดูแลท่านรับส่งท่านบ่นไหมว่าเจ็บปวดแล้วเกินอะไรมีไหมไม่เคยบ่นครับเพียงแต่บอกว่าจับได้แล้วครับอย่าไปทำอะไรเขานะเดี๋ยวจะบวชให้มันแล้วตัวยังไงพี่จับได้ไหมก็ตอนหลังก็ไปตายในเดือนจำหมด3คนแล้วหลวงพ่อบอกว่าจะบวชให้ด้วยไม่เอาเรื่องด้วยครับคือจับได้ถูกไหมฮะแล้วตำรวจก็ดำเนินคดีเอาเข้าก็คือไปตามกฎหมายเข้าคุกเข้าตารางไปตายในเดือนจำก็เนี่ยกรรมใดใครก่อก็เป็นไปตามนั้นนะคือหลวงพ่อท่านมีเมตตาสูงมากที่ท่านยังพูดอย่างนี้เลยนะก็ท่านบอกว่าจะบวชให้มันด้วยทั้ง3คนเนี่ยครับผมบอกว่ายังไงก็ให้มันครับมารับโทษแล้วก็จะบวชให้ศึกออกมาก็หมายว่ารับโทษออกมาจากคุกก็จะบวชท่านจะบวชให้แต่ตายซะก่อนครับแล้วช่วงบั้นปลายตอนที่ท่านใกล้ๆจะมรณภาพนี่ท่านเป็นไงท่านพูดอะไรกับพี่โสพลบ้างมั้ยคือท่านพูดอยู่ตลอดว่าเบื้องบนน่ะครับต้องการให้ไปได้แล้วครับแต่พูดอยู่ตลอดแต่ท่านก็พยายามบ่ายเบี่ยงครั้งแรกก็ว่าขอสร้างหอระฆังก่อนครับผมพอหอระฆังใกล้จะเสร็จก็สร้างถ้ำหลวงปู่พดก่อนครับสร้างถ้ำหลวงปู่พดใกล้จะเสร็จก็ลงถามโบสถ์ครับผมครับทีนี้ท่านบอกว่ารอให้โบสถ์เสร็จแล้วท่านจะไปครับท่านก็อยากจะทิ้งอะไรไว้ให้แบบครับที่วัดแห่งนี้นะทีนี้ช่วงจังหวะที่ท่านไปเนี่ยพอเอิญแม่ผมเสียครับก็จัดงานศพแม่ก็เลยไม่ได้ไปดูแลท่านครับครับเพราะปกติเนี่ยท่านจะบอกว่าตีสี่ตีห้านี่ไม่ต้องปลุกหลวงพ่อนะครับท่านจะออกไปทั่วหมดมารับมีอยู่ครั้งหนึ่งก็คนโพธารามว่าพระองค์เนี่ยไปบิณฑบาต ที่โพธารามครับผมเห็นท่านไปบิณฑบาตอยู่ที่นั่นครับถ้าคนที่เขาคนที่เขาใส่บาตรทุกวันเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าครับพระวัดไหนวัดไหนทีนี้หลวงพ่อเนี่ยไปแล้วแปลกครับผมเขาก็เลยถามว่าหลวงพ่ออยู่วัดไหนมาจากไหนอะไรอย่างนี้ครับผมท่านบอกอยู่วัดสิโดธม่วงโอ้โหคนโพธารามทั้งหมดน่ะคนแก่ๆน่ะเช่ารถมาประมาณเกือบ20คนครับพระองค์นี้แหละเมื่อเช้าไปบิณฑบาตที่ครับโพธารามทั้งที่ท่านไม่ได้ไปเลยจิตท่านไปครับครับช่วงเวลาที่พี่โสพลดูแลหลวงพ่ออยู่เนี่ยมีอะไรไหมที่ท่านพูดบ่อยๆเหมือนให้เราใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตมีไหมเพื่อว่าคุณผู้ชมจะได้เอาเป็นหลักในการดำเนินท่านก็จะสอนอยู่ตลอดนะครับว่าคนที่นับถือหลวงพ่อเนี่ย1ห้ามด่าแม่ครับ2ห้ามผิดลูกเมียเขาครับท่านบอกว่าเมียใครใครก็รัก3ขอร้องห้ามแขวนท่านครับไปหาผู้หญิงหากินนี่แหละหากินอ๋อขอ3อย่างครับผมแล้วก็ของจะอยู่กับหลวงพ่อจะอยู่กับทุกคนครับผมรวมถึงหลักคำสอนนี่ก็สามารถเอาไปดำเนินชีวิตได้ด้วยครับนะฮะครับวันนี้ขอบคุณพี่สมควรเป็นอย่างมากนะครับที่มาพูดคุยนะครับถึงเรื่องราวที่ได้เคยดูแลรับใช้หลวงพ่อมาขอบพระคุณมากครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อพักกันสักครู่เดี๋ยวครับ